มาเห็นก็คือเข้าไปที่บ้านที่เขาเสียค่ะมีกองยาอยู่บนหัวเตียงออกไปเลยครับทำตาเหลือบแบบสลบเปิดประตูรถลงมาเสร็จปุ๊บทิ้งตัวลงไปเลยผลกระทบมีร้ายแรงถึงขั้นชีวิตเราอาจจะต้องระมัดระวังในการสื่อสารเรามากขึ้นแล้วก็มีจริยธรรมมากขึ้นติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการนกรู้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนกรู้ค่ะรายการที่จะมาชวนคุณผู้ชมทำตัวเป็นนกรู้นะคะเพื่อจะรู้เท่าทันสื่อที่คุณเสพหรือว่าคุณสนใจนะคะว่าสื่อต่างๆเหล่านั้นน่ะมีเนื้อหาที่น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนค่ะด้วยการสังเกตขบคิดแล้วก็ตั้งคำถามค่ะคุณผู้ชมคะค่านิยมเรื่องความผอมสำหรับผู้หญิงนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนเลยค่ะต้องการค่ะแล้วโดยยุคนี้นะคะมีทั้งอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่เป็นทางเลือกแล้วก็ทางลัดในการที่จะทำให้คุณผู้หญิงนั้นมีหุ่นดีได้อย่างรวดเร็วค่ะและยิ่งปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะถ้าหากเราไม่รู้เท่าทันเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้วันนี้ค่ะรายการนกรู้นะคะเราจะมาชวนคุณผู้ชมนะคะมารู้เท่าทันสื่อกันค่ะวันนี้นะคะรายการนกรู้ของเราอยู่กับครอบครัวของเหยื่อนะคะที่ตกเป็นเหยื่อของการเชื่อสื่ออาหารเสริมลดความอ้วนค่ะซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงถึงชีวิตรวมถึงส่งผลกระทบต่อครอบครัวด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะที่เรานำมายกตัวอย่างนะคะเป็นกรณีศึกษาเพราะเราอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมนะคะรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณโบและคุณก้อยค่ะสวัสดีค่ะและอีกท่านนึงค่ะเป็นแขกรับเชิญประจำรายการนกรู้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนันสราอรนพณ อยุธยาอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิด้าค่ะสวัสดีอาจารย์อ้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณผู้ชมอีกนิดนึงนะคะคุณโบและคุณก้อยนะคะเป็นน้องชายและน้องสะใภ้ของคุณพิมลวรรณซึ่งทำงานเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและคุณพิมลวรรณเนี่ยเสียชีวิตนะคะจากการกินอาหารเสริมลดความอ้วนนะคะซึ่งเสียชีวิตจากสารไซบูทรามีนซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวทางรายการจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกับสารอันตรายเหล่านี้แต่ว่าก่อนอื่นต้องขออนุญาตแสดงความเสียใจกับทั้งสองท่านอีกครั้งนึงแล้วก็ขออนุญาตทั้งสองท่านที่จะนำเรื่องราวของคุณพิมลวรรณมาเป็นตัวอย่างและมาเป็นอุทาหรณ์ให้คนดูรายการนกรู้นะคะตอนนี้ขอถามว่าทั้งสองท่านทำงานอะไรพักอยู่ที่ไหนยังไงกันบ้างคะก็ตอนนี้อาศัยอยู่ที่แถวบางกะปิครับค่ะก็คืออยู่ที่กรุงเทพใช่ครับก็ตอนนี้ทำอาชีพเซอร์เวย์ครับเป็นงานสำรวจงานสำรวจครับสำรวจทางที่จะสร้างอะไรเงี้ยครับอ๋อเป็นเกี่ยวกับการสำรวจทางครับแล้วทางคุณก้อยล่ะคะเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศค่ะนำเข้าวัสดุก่อสร้างอ๋อก็คือทำงานอยู่ด้วยกันไหมคะไม่ค่ะแต่ว่างานคล้ายๆกันคล้ายๆกันงานใช่ค่ะคล้ายๆกันย้อนกลับไปถึงพี่สาวของคุณโบนะคะอยากให้ท้าความไปหน่อยว่าตอนช่วงนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี่คือคุณพิมลวรรณเนี่ยมีความต้องการในเรื่องของการแบบอยากลดความอ้วนแล้วแสดงให้คนในครอบครัวเห็นมากน้อยขนาดไหนเคยเห็นแชร์ในแบบสื่อออนไลน์ใน Facebook อะไรเงี้ยครับก็เคยเห็นอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้งานจริงหรือว่าจะซื้อมากินหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วทีนี้ทางคุณพิมลวรรณเนี่ยค่ะรู้จักอาหารเสริมลดความอ้วนตัวนี้ได้ยังไงคะคิดว่ารู้จักได้ยังไงบ้างเพราะว่าน่าจะมีเยอะแยะเนาะในตลาดใช่ค่ะคือเขาอาจจะเห็นจากสื่อต่างๆปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีจากคนใกล้ตัวเพื่อนๆเหมือนตัวที่เขาไปซื้อมาเนี่ยคือเขาซื้อผ่านเพื่อนคนรู้จักกันในเมื่อคนขายยืนยันว่าเฮ้ยใช้ดีลดจริงค่ะมันเชื่อถือกันได้อะเพื่อนกันอะเขาคงไม่หลอกกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วยิ่งคำโฆษณาที่เห็นผลภายใน7วันกินแล้วไม่มีผลข้างเคียงกินแล้วน้ำหนักลดมันก็ยิ่งปักใจเชื่อถามคุณโบเพิ่มเติมว่าพอจะทราบไหมว่าคำโฆษณาแบบไหนในอาหารเสริมลดความอ้วนนั้นที่ทำให้คุณพิมลวรรณเชื่อและตัดสินใจที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่คำโฆษณาแบบเห็นผลแน่นอน7วันนะคือน่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นผลแน่นอน7วันอาจจะมีบุคลากรทางการแพทย์บริษัทอะไรเงี้ยมารีวิวด้วยยิ่งคือยิ่งทำให้แบบโอเคเลย
แน่นอนแต่คือซื้ออันนี้กินแน่นอนอะไรเงี้ยครับอาจารย์อ้อค่ะขอถามรวมๆเลยแล้วกันนะคะคือรวมถึงภูมิทัศน์ของสื่อนะคะหรือว่าภาพรวมของสื่อในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วอยากให้อาจารย์อ้อช่วยขยายความด้วยว่าเวลาที่คนเราจะตัดสินใจที่จะเชื่อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดใครมีอิทธิพลกับเราบ้างถ้าดูจากเคสที่ทั้งสองท่านพูดนะคะก็จะเห็นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยถูกแวดล้อมด้วยสื่อจำนวนมากเลยตั้งแต่สื่อบุคคลก่อนเนาะใช่ไหมคะใกล้ตัวแล้วก็มีสื่อมวลชนนี่คือโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยสื่อบุคคลกับสื่อมวลชนกลายเป็นแบบหลอมรวมกันนะคะกลายเป็นสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียคือทุกคนดูใกล้ตัวเราไปหมดเลยทั้งดาราก็ดูใกล้ตัวเราคนที่โฆษณาหรือแม้กระทั่งเภสัชกรที่เมื่อกี้เราพูดแล้วก็รวมถึงคนข้างๆเราเนี่ยก็มาอยู่ในออนไลน์ดังนั้นความรู้สึกใกล้ชิดข้อความต่างๆมันก็ถาโถมมาที่เราได้มากขึ้นอันนี้ก็คือภาพรวมที่เกี่ยวกับตัวสื่อตัวผู้รับสารหรือว่าตัวพวกเราก็เช่นกันนี่คือว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นแค่เหมือนคนที่คอยรับข้อมูลใช่ป่ะคะแต่ทุกวันนี้เราก็จะมีการค้นหาได้เทคโนโลยีพอเข้ามามันก็ทำให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแล้วก็ทำให้คนเปลี่ยนด้วยขออนุญาตให้ทั้งสองท่านเล่าย้อนถึงตอนที่หลังจากที่คุณพิมลวันกินอาหารเสริมลดความอ้วนนั่นแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นบ้างคะก็สั่งซื้อมาทำได้ยามาประมาณวันที่20นะครับแล้วก็เริ่มกินเลยกินได้ประมาณสัก4วันถึง5วันฮะแล้วก็เริ่มมีอาการที่แบบแน่นหน้าอกเขาก็เลยโอเคไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปเจาะเลือดดูก่อนก็โอเคหมอให้ยาลดความดันมากินนะครับวันที่28เนี่ยเขาก็ไปตรวจอีกก็ไปรอฟังผลอะไรเงี้ยครับเขาก็ยังแบบไม่เจออะไรพอเสร็จปุ๊บเขากลับถึงบ้านเนี่ยก็เหมือนกับเขามากับเพื่อนเขาอีกคนก็เหมือนกับช็อกไปเลยครับช็อกตาเหลือกแบบสลบเปิดประตูรถลงมาเสร็จปุ๊บคือทิ้งตัวลงไปเลยค่ะเสร็จตอนนั้นมีใครอยู่ด้วยบ้างคะคนในครอบครัวมีเพื่อนเขาครับไม่มีอ๋อมีเพื่อนเขาใช่ครับค่ะเพื่อนเขาก็แบบก็เรียกรถพยาบาลมารับไปที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดก็ทำปั๊มหัวใจอยู่สักระยะนึงครับก็ขึ้นมาแป๊บนึงครับก็แล้วก็ไปเลยไม่ขึ้นแล้วโอ้ก็คือถือว่ากระทันหันมากเลยนะคะคก่อนหน้านั้นทางบ้านมีใครทราบไหมคะว่าคุณพี่มนวันตัดสินใจที่จะกินอาหารเสริมลดความอ้วนแล้วตอนนั้นไม่มีค่ะก่อนหน้านั้นไม่มีไม่มีเลยค่ะเพิ่งมาเห็นก็คือเข้าไปที่บ้านที่เขาเสียค่ะมีกล่องยาอยู่บนหัวเตียงแล้วก็มาไล่เช็คในมือถือเพราะว่ามือถือยังล็อกอิน Facebook อะไรอยู่ก็มาไล่ดูก็เลยรู้ที่มาของยากล่องนี้ว่าทำไมถึงมีการซื้ออะไรยังไงเข้ามานั่นแปลว่าพอทางคุณพิมลวันเสียชีวิตเนี่ยทางครอบครัวได้สันนิษฐานหรือได้มีการชันสูตรอะไรไหมว่าอ่ะเสียชีวิตเพราะเหตุใดส่วนตัวแล้วลึกๆเลยผมไม่เชื่อค่ะผมไม่เชื่อก่อนด้วยพื้นฐานผมไม่เชื่อก่อนไม่เชื่อว่าเสียชีวิตปกติเพราะว่าเขาเคยเป็นนักวิ่งเขาเป็นนักกีฬามาก่อนที่เขาจะมีลูกอะไรเงี้ยไม่น่าเป็นแล้วก็เหมือนกับว่าผมมาตามหาว่าศพนี้อยู่ไหนอะไรเงี้ยก็มาเจอเจ้าหน้าที่แบบห้องเก็บศพอะไรเงี้ยเขาก็พูดมาญาติอันนี้เป็นญาติของผู้หญิงที่กินยาลดความอ้วนตายหรือเปล่าคือคำนี้มันเลยทำให้ผมมีเก็บไว้ในใจว่ามันคือยาลดความอ้วนเหรอคืออะไรเริ่มสงสัยก็เลยงงใช่ครับตอนนั้นสงสัยแล้วว่าคืออะไรเราก็คุยกับแฟนเขาบอกแล้วแฟนเขาก็เจอกล่องยาผมก็เลยบอกพรุ่งนี้เช้าส่งศพชันสูตรกับกล่องยาเลยสุดท้ายผลการชันสูตรบอกว่าพี่สาวของคุณโบ้เสียชีวิตเพราะอะไรคะก็ผลแทรกซ้อนจากสารไซบูทามีนทำให้หัวใจแบบล้มเหลวพอทราบแบบนี้มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นจากครอบครัวตามมาอีกบ้างนอกเหนือจากการสูญเสียพี่สาวไปมีผลกระทบต่อแม่ผมโดยตรงเลยคือแม่ผมก็เหมือนกับกินไม่ได้ครับนอนไม่หลับเสียใจตอมใจแล้วแม่ผมก็เสียต่อเลยนี่เป็นญาติของผู้หญิงที่กินยาลดความอ้วนตายหรือเปล่า
บอกว่าพี่สาวของคุณโบ้เสียชีวิตเพราะอะไรคะผลแทรกซ้อนจัดสรรไซบูทามีนแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยสื่อบุคคลกับสื่อมวลชนกลายเป็นสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียคือทุกคนดูใกล้ตัวเราไปหมดเลยรายการนกรู้ของเรานะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านนะคะก็คือคุณโบ้และคุณก้อยซึ่งช่วงที่แล้วเนี่ยได้แบ่งปันประสบการณ์นะคะมาเป็นอุทาหรณ์ให้เราในเรื่องของการเสียชีวิตของพี่สาวนะคะจากการเชื่อสื่อโฆษณาอาหารเสริมลดความอ้วนนะคะในช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อนะคะคุณก้อยขาถ้าอยากให้คุณก้อยพูดในฐานะตัวแทนผู้บริโภคนะคะคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ทำให้ผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงบ้างเพราะความที่สื่อมันอยู่ใกล้ตัวเรามากอะค่ะมันทำให้เราสามารถเห็นได้ตลอดเวลายิ่งการเห็นบ่อยๆการหาข้อมูลได้มากขึ้นเท่าไหร่มันทำให้เรายิ่งเสพสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ว่าผิดหรือถูกก็ได้ถ้าสิ่งที่ได้มาเหมือนพี่สาวเราซื้อของไม่ดีมาโดยเฉพาะทางคุณพี่มนวันพี่สะพ้ายของคุณก้อยนี่คือตัดสินใจซื้ออาหารเสริมลดความอ้วนจากสื่อออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสั่งซื้อผ่าน Facebook แล้วตัวแทนจำหน่ายสินค้าตัวนี้ก็เป็นคนที่รู้จักกันค่ะอาจารย์อ้อค่ะกรณีแบบนี้อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำผู้บริโภคหน่อยค่ะว่าจะระมัดระวังตัวยังไงได้บ้างค่ะจริงๆก็ผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องไม่เชื่อไว้ก่อนเนี่ยอาจจะแบ่งพูดได้ว่าเป็น4กลุ่มก็คือเรื่องอ้วนเรื่องขาวเรื่องอกแล้วก็เรื่องเพศอีกทีนะคะอ้วนขาวอกเพศอันนี้คือไม่ให้เชื่อไว้ก่อนใช่ okay, เพราะว่ามันคือสิ่งที่จะต้องสัมผัสตัวเราเข้าไปในตัวเราใช่ไหมคะก็คืออย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนใช่ไหมคะเรื่องผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาวแล้วก็เรื่องอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอันนี้จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเขารู้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะเพิ่มเรื่องนี้ทั้ง4เรื่องนี้นะคะเป็นเหมือนอยู่ข้างในใจเราอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะเล่นจุดนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์มากมายแล้วก็มีการโฆษณาและยิ่งยุคปัจจุบันที่เราพูดกันมาสักครู่นี้คือมันไม่ใช่แค่ในทีวีแล้วไม่ใช่แค่ในวิทยุแต่ว่ามีในออนไลน์แล้วเนี่ยออนไลน์ก็เป็นคนที่เรารู้จักอีกด้วยแล้วก็มีคนดังมาลงรีวิวแล้วก็เหมือนโฆษณาไปด้วยให้ว่าเออมันฉันกินแล้วใช้ดีแล้วเป็นผลยังไงใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเชื่อเข้าไปได้ง่ายเข้าแต่ว่าอย่างที่บอกคือ4ผลิตภัณฑ์4กลุ่มนี้ควรจะไม่เชื่อไว้ก่อนแล้วเราทำอะไรหลังจากเราไม่เชื่อแล้วเราก็ต้องเช็คเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากแล้วมันข้อมูลมันอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะว่าในอุตสาหกรรมพวกเนี้ยแน่นอนคือคู่แข่งเยอะพอคู่แข่งเยอะเขาก็พยายามมีกลยุทธ์ต่างๆมากมายใช่ไหมคะแล้วก็บางทีกลยุทธ์ก็ไม่ถูกจริยธรรมหรือว่าอาจจะผิดกฎหมายด้วยซ้ำอย่างเช่นถ้าจะเป็นกรณีที่เป็นอาหารเนี่ยไม่ใช่ยาเราต้องตระหนักไว้เสมอว่าอาหารไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ได้ดังนั้นไม่เชื่อแล้วเช็คเสร็จแล้วลองตรวจสอบรอบด้านเนาะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้บอกว่ามีรีวิวเวอร์ใช่ไหมที่เป็นเภสัชกรเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆเราต้องตั้งคำถามแล้วแหละว่าบุคลากรในโรงพยาบาลเนี่ยเขาสามารถทำอย่างนี้ได้จริงหรอเขาไม่รู้ทั้งสองท่านคิดเห็นยังไงกับการทำหน้าที่ของบุคลากรในโรงพยาบาลที่มาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมาโฆษณาผลิตภัณฑ์บางอย่างอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรความรู้สึกผมว่าเขาอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าเขามีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงยิ่งถ้าเกิดว่าเขามีการแบบรีวิวอาหารเสริมหรือว่ายาต่างๆที่แบบมีอันตรายหรือไม่มีอันตรายเนี่ยเขาจะทำให้คนเนี่ยเชื่อได้ค่อนข้างง่ายขึ้นเพราะว่าเขาค่อนข้างมีแบบมีหน้าที่ใช่ครับมีหน้าที่การงานที่แบบว่าตรงสายเลยอะไรเงี้ยครับใช่ยิ่งทำให้คนเชื่อเขาไปใหญ่เลยดังนั้นนอกจากกลุ่มผู้ชมแล้วคนที่จะรับรีวิวหรือว่าคนที่เป็นผู้นำทางความคิดอะค่ะก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าสินค้านั้นได้รับอนุญาตหรือยังให้มาโฆษณาแบบนี้แล้วถ้าเป็นกรณีที่เป็นสื่อใกล้ตัวที่สุดคือเพื่อนล่ะคะหรือคนสนิทคนรู้จักอันนี้ยากมากเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าดีแล้วก็เชื่อเขาอาจจะลองดูอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องช่วยกันตรงที่ว่าช่วยเติมความรู้เรื่องของการรู้เท่าทันให้กับทั้งคนที่อยากขายของด้วยแล้วก็คนที่อยากซื้อของด้วยว่าถ้าคุณตระหนักว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างเคสนี้ชัดเจนว่าผลกระทบเนี่ยร้ายแรงถึงขั้นชีวิตแล้วก็ยังมีผลกระทบเสียต่อครอบครัวด้วยเราอาจจะต้องระมัดระวังในการสื่อสารเรามากขึ้นแล้วก็มีจริยธรรมมากขึ้นในการที่จะสื่อสารออกไปค่ะค่ะแล้วก็รายการนกรู้เรานะคะก็อยากจะเพิ่มเติมความรู้เพื่อจะเป็นประโยชน์
กับผู้ชมแล้วก็ผู้บริโภคมากขึ้นนะคะช่วงนี้ค่ะเรามีข้อมูลนะคะที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสื่อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่โฆษณาค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาดเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ายี่ห้อไหนมีสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างจริงๆแต่ก่อนอื่นที่คุณผู้ชมต้องจำไว้ให้ดีนะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอาหารไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ได้และเมื่อเป็นอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาหรือเลขคออก่อนที่จะทำการโฆษณาทุกครั้งตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ครับที่สำคัญสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหารพุทธศักราช2561นะครับว่านอกจากห้างอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงแล้วยังต้องแสดงข้อความเลขที่คออในสื่อที่ได้รับอนุญาตด้วยล่ะครับฉะนั้นก่อนที่คุณผู้ชมจะหลงเชื่อสื่อโฆษณาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้สังเกตสักนิดนะครับว่าสื่อโฆษณาตัวนั้นที่เห็นอยู่นั้นมีเลขคออปรากฏอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีให้สันนิษฐานก่อนเลยครับว่าคำโฆษณาเหล่านั้นเชื่อถือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งที่เราควรรู้ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเห็นตามสื่อต่างๆนั้นได้มีการลักลอบใส่สารที่มีฤทธิ์ทางยาเพื่อหวังประสิทธิภาพให้ตรงตามคำโฆษณาอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่ซึ่งเรามีข้อมูลเกี่ยวกับยาอันตรายที่มักจะพบเห็นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักมาฝากกันครับยาตัวแรกคือไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารที่สามารถออกฤทธิ์ในการลดความอยากอาหารยานี้ส่งผลข้างเคียงทำให้ความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็วส่วนยาบิซาโคดินคือยาระบายที่มักลักลอบใส่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วอ้างว่าช่วยลดความอ้วนได้แต่แท้จริงแล้วการรับประทานยาระบายจะทำให้เกลือแร่เสียสมดุลและถ้าขับถ่ายมากร่างกายอาจขาดน้ำได้การรับประทานยาระบายจึงควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ฟูออกซิทินเป็นยารักษาโรคซึมเศร้าและอาการในกลุ่มโรควิตกกังวลซึ่งมีผลข้างเคียงในการช่วยทำให้ไม่อยากอาหารนอกจากนี้อาจทำให้เกิดอาการผื่นคันมีไข้หนาวสั่นปวดตามข้อและกล้ามเนื้อยาตัวสุดท้ายคือฟูโรซิมายเป็นยาขับปัสสาวะที่ถูกนำมาใช้รักษาโรคหัวใจล้มเหลวผู้ใช้ยาดังกล่าวจะรู้สึกผอมลงเร็วเนื่องจากน้ำหนักลดหลังจากใช้ยาแต่ผลข้างเคียงคือร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่นั่นก็เป็นข้อมูลนะคะที่ทางรายการเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมค่ะอาจารย์คะอาจารย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวย่อต่างๆที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะเวลาที่เราซื้ออาหารหรืออาหารเสริมอย่างแรกคือดูออยนะคะอย่างที่ทราบไปแล้วก็เช็คในแอปก็ได้หรือในเว็บไซต์ก็ได้นะคะตรงนี้คือตัวเลขที่ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาต้องรายงานต่อออยว่าเขาจะใส่อะไรลงไปในนั้นจะทำอย่างไรแล้วก็มีสรรพคุณอย่างไรแต่ว่าก็อย่าวางใจมากเพราะว่าบางทีนะผู้ผลิตบางรายก็ขออย่างนึงขอเวอร์ชันนึงแต่พอไปทำจริงๆก็แอบเติมสารปนเปื้อนหรือว่ามีอะไรที่ใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้ตัวเองขายของได้อันนี้ก็มีความน่ากลัวซึ่งตรงนี้ก็ต้องให้ทางรัฐเนี่ยช่วยกำกับดูแลอีกทีนึงเพื่อจะให้เราปลอดภัยคุ้มครองผู้บริโภคนะคะส่วนอีกตัวเลขนึงที่เราอาจจะต้องดูเพิ่มเติมก็คือว่าในโฆษณาที่เราเห็นมันจะต้องมีเลขคออที่เราคุยกันว่าเขาจะต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยไปยื่นขอว่าเขาอยากจะโฆษณาผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ด้วยข้อความแบบไหนมันจะมีข้อความบางอย่างที่ใช้ไม่ได้เลยคืออย.ห้ามเช่นเห็นผล 100% เห็นผลภายใน7วันคุณใช่ไหมคะอันเนี้ยพวกเนี้ยคือเป็นข้อความที่เขาจะมีรายละเอียดเยอะมากที่ว่าคำไหนใช้ได้คำไหนใช้ไม่ได้ตรงเนี้ยผู้ผลิตที่เขาจริงใจต่อผู้บริโภคเนี้ยเขาก็จะทำตามที่ระบบว่าไว้อาจารย์คะแล้วถ้าเป็นระหว่างสื่อออนไลน์กับสื่อทีวีค่ะคุณผู้ชมจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแบบไหนมากขึ้นไหมคะจริงๆทีวีเนี่ยถ้ามันเป็นสปอตเลยนะคะก็จะวางใจได้นิดนึงก็คือว่าเราเห็นตัวเลขอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้แล้วเขาก็จะมีคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ช่วยกรองมาให้เรา1ขั้นนะคะแต่ว่าถ้าออนไลน์เนี่ยยากมากจริงๆเพราะว่า Facebook เนี่ยก็มีทั้ง Facebook เป็นเพจ Facebook เป็นกลุ่มแล้วก็คุยกันลึกลงไปในรายละเอียดมากมายไม่มีทางที่จะมีใครมาช่วยตรวจสอบได้ดังนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะเราก็ต้องตรวจสอบให้รอบด้านแล้วก็เป็นผู้ที่รู้เท่าทันในการซื้อของด้วยเช่นกันค่ะคุณโบและคุณก้อยค่ะมีอะไรที่อยากจะพูดเพิ่มเติมเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับผู้บริโภคบ้างไหมคะครับก็ตรงมาถึงทุกวันนี้ก็คือแบบสื่อมันค่อนข้างแบบอยู่ใกล้ๆตัวเราก่อนที่เราแบบจะสั่งซื้ออะไรมากินหรือว่าจะเราดูเนี่ยดูให้
ให้ดีก่อนครับว่าของอันเนี้ยเขาโฆษณาเวอร์ไปไหมเราก็ดูมาแล้วก็อีกอย่างนึงครับการลดความอ้วนก็คือแบบมันไม่มีทางลัดอ่ะมันไม่มีทางลัดหรอกครับก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายครับมันคือยั่งยืนที่สุดแน่นอนครับค่ะคุณก้อยล่ะคะค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้เสพสื่อนะคะคือเช็คให้ชัวร์เหมือนที่อาจารย์บอกว่าเช็คทุกอย่างให้ชัวร์ดูทุกอย่างให้ละเอียดมีช่องทางการศึกษาเยอะดูให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจค่ะอย่างตอนนี้คุณก้อยกับคุณโบสามารถที่จะตรวจสอบอะไรได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคือหน่วยงานต่างๆเขาก็เริ่มตื่นตัวออกมาชี้วิธีการดูอย.วิธีดูฮาลาลอะไรแบบนี้ค่ะคืออะไรที่เราเอาเข้าร่างกายเขามีช่องทางให้เราเช็คทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์อ้อค่ะอยากให้ฝากเพิ่มเติมสำหรับรายการในวันนี้ค่ะค่ะเมื่อกี้ที่คุณโบพูดว่าเรื่องลดความอ้วนไม่มีทางลัดนะคะต้องย้อนกลับไปว่าอย่างในหาให้คนรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราถึงอยากผอมจริงๆส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความต้องการของผู้หญิงทุกคนหรือของผู้ชายแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากสื่อเช่นเดียวกันว่าเราเคยเปิดรับสื่อแล้วสื่อเนี่ยก็แฝงอุดมการณ์เรื่องความผอมไว้ในสื่อเยอะมากดาราตัวเอกก็คือต้องผอมหรือว่าไอจีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้คือทุกคนก็อยากผอมกันหมดตามคนที่มีอิทธิพลทางโลกออนไลน์นะคะดังนั้นให้ตระหนักตัวเองไว้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอยากผอมนะแล้วเราจำเป็นต้องผอมเร็วขนาดนั้นเลยหรอเราเอาผอมและแข็งแรงไปด้วยดีกว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของการหล่อหลอมทางสื่อว่าเอ้ยเป็นผู้หญิงจะต้องผอมผู้หญิงจะต้องขาวหรือว่าผู้ชายจะต้องแบบซิกแพคตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายคือความแข็งแรงเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะค่ะวันนี้รายการนะคะก็ได้นำเสนอเรื่องราวที่เราอยากให้เป็นอุทาหรณ์และเป็นประโยชน์นะคะกับผู้ชมรายการนกรู้แล้วก็อยากจะให้บอกต่อกันไปด้วยนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้เท่าทันสื่อกันมากขึ้นแล้วขอย้ำนะคะอย่างที่อาจารย์อ้อบอกว่าถ้าเกิดเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนขาวอกเพศนะคะไม่เชื่อไว้ก่อนดีกว่าค่ะวันนี้ค่ะขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้รายการนกรู้เวลาหมดแล้วนะคะเราทุกคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ